รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุภูมิใจโครงการรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดพร้อมประกาศแถลงผลงานกระทรวงวันที่8กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปขออนุญาตศาลเพื่อไปประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อถกปัญหาราคายางพาราผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต15ติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วนพื้นที่จังหวัดลำปางล่าสุดนั้นคืบหน้ากว่า90%แล้วสภาพการจราจรเมืองสุรินทร์วิกฤตหนักส่งผลให้การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นอัมพาตโดยเฉพาะถนนหน้าสถานศึกษา 5-6 แห่งยิ่งวันฝนตกมีรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง 30% ค่ะและเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลทำงานมาครบรอบ1ปีนะคะรัฐบาลเองจึงมีนโยบายให้แต่ละกระทรวงเนี่ยค่ะนำเสนอผลงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องใดไปบ้างทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็มีโอกาสได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวสรรสนีนาคพงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยกำหนดการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นรายกระทรวงเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง1ปีที่ผ่านมาและสิ่งที่รัฐบาลเตรียมที่จะดำเนินการต่อไปในปีที่2ด้วยมีปฏิทินแถลงผลงานรายกระทรวงดังนี้นะคะวันพฤหัสบดีก็คือวันนี้ที่30สิงหาคมเวลา10นาฬิกาคานาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็ได้มีการแถลงผลงานนะคะที่ศูนย์ประชุมวายุพักอาคารทรงกลมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะส่วนวันเสาร์ที่1กันยายนนะคะเวลา 9:30 นพลอากาศเอกสุขพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลงานณห้องประชุมกระทรวงกลาโหมถนนราชดำเนินวันจันทร์ที่3กันยายนนะคะเวลา 9:30 นเช่นเดียวกันนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลงานณห้องประชุม1ที่กระทรวงมหาดไทยขณะที่นายสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมีกำหนดแถลงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธที่5กันยายนนี้นะคะที่อาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีโดยจะมีการเชื่อมโยงถ่ายทอดสดให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันติดตามด้วยสำหรับกระทรวงอื่นๆก็จะแถลงผลงานของตนตามลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้ากันอีกครั้งนึงค่ะและทีนี้มาต่อเนื่องกันที่กระทรวง ICT เลยนะคะเขาก็ได้แถลงผลงานครบรอบ1ปีด้วยนะคะพร้อมกับย้ำว่าเรื่องแท็บเล็ตมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่าผลเสียค่ะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะได้แถลงผลงานครบรอบ1ปีตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเนี่ยชี้แจงผลงานต่อสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนที่ทางกระทรวงเนี่ยได้แถลงต่อสภาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็บเล็ตนะคะการเทิดทูนพระมหากษัตริย์การบูรณาการข้อมูลแต่ละกระทรวงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยค่ะหากให้ประเมินผลงานชิ้นโบแดงของกระทรวงแล้วนะคะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ก็บอกว่าคงจะเป็นในเรื่องของการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงหรือว่าการอำนวยการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่ทุกกระทรวงค่ะซึ่งก็เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องใหกระทรวงเนี่ยทำงานสนับสนุนกระทรวงอื่นๆในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะแล้วก็เป็นภารกิจเป็นนโยบายที่กระทรวง ICT ต้องนำมาดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงเอาไว้ภาพรวมก่อนครับกระทรวง ICT นั้นไม่ได้เป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่นะครับอาจจะกล่าวได้ตามกรอบงบประมาณของรัฐบาลที่ได้มอบให้กับกระทรวงนั้นถือว่าเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณน้อยนะครับงบประมาณปีที่แล้วสำหรับการดำเนินงานใน1ปีของกระทรวง ICT อยู่ที่ 3,000 ล้านบาทเศษหลายคนอาจจะตกใจนะครับสำหรับภารกิจที่คิดว่ากระทรวง ICT ต้องได้รับและก็ดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณซึ่งไม่ได้สูงมากอาจจะบอกว่าได้น้อยกว่าหลายๆกรมนะครับในกระทรวงใหญ่ๆที่ซ้ำไปแต่ไรก็ดีครับในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อ 2,554 23 สิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับมีภารกิจที่ทางกระทรวง ICT เนี่ยจะต้องรับผิดชอบเยอะมากมายทีเดียว
ผมอยากจะลำดับครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่น้องสื่อมวลชนจะได้เข้าใจชัดเจนครับกระทรวง ICT มีนโยบายซึ่งตัวของกระทรวงเองเป็นเจ้าภาพหลักรวมไปถึงนะครับการที่กระทรวง ICT ได้รับมอบหมายให้ไปสนับสนุนภารกิจของกระทรวงอื่นหรือที่เรียกว่าเจ้าภาพรองนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้ผมจะนำเข้าสู่หัวข้อการบรรยายซึ่งมีถึง86สไลด์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นบางสไลด์ไม่สำคัญผมไปเร็วครับบางสไลด์ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนหยุดไปตรงนั้นนะครับวันนี้หัวข้อการบรรยาย6หัวข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภารวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนในปีแรกที่เราดำเนินการนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าถ้าเป็นการพูดถึงนโยบายอาจจับต้องไม่ได้ก็ลงมาสู่เรื่องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับการดำเนินงานอื่นๆความหมายก็คือมีนโยบายมีโครงการแล้วเนี่ยนะครับยังมีการดำเนินงานอื่นๆของหน่วยงานในกำกับเนี่ยที่เป็นตัวผลักดันหรือว่าเป็นตัวที่ไปช่วยขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงโครงการอื่นๆนะครับที่กระทรวงวิ่งเริ่มขึ้นเพื่อไปขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ในห่วง1ปีนี้นะครับยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ได้คาดว่าจะเกิดแต่ว่าได้เกิดขึ้นก็จะมีการดำเนินการที่กระทรวง ICT ต้องไปช่วยนะครับไปสนับสนุนเป็นการดำเนินงานตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามมติครม.ตลอดจนเรื่องของผลการดำเนินงานด้าน ICT ซึ่งวันนี้ไม่ได้อยู่ภายในประเทศเท่านั้นครับแต่วันนี้เราก้าวขึ้นไปสร้างความสำคัญในเรื่องไอซีทีระหว่างประเทศมากมายทีเดียวนะครับสำหรับข้อในวันนี้ไปเลยครับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ท่านสามารถไปเปิดดูตามนโยบายได้ก็อยากจะบอกว่ามีหลายข้อนะครับตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ตามนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงไว้นะครับแต่เมื่อเอามาเฉพาะแล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระทรวง ICT อยู่ในหัวข้อนโยบายที่1 2 3 5และ7นะครับสำหรับนโยบายที่1นโยบายเร่งด่วนที่จะทำในปีแรกนะครับก็เป็น1ในนั้นเนี่ยนะครับ16หัวข้อมีเรื่องของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับส่วนของนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐแน่นอนครับที่นโยบายนี้หลายกระทรวงต้องรับและก็ไปดำเนินการในเรื่องของการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ครับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเรื่องนี้เดี๋ยวมองเห็นภาพกันชัดเจนในการขยายความต่อไปแต่หลักครับของกระทรวง ICT อยู่ที่หัวข้อที่3นะครับกระทรวง ICT เป็นกระทรวงสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับมีหัวข้อเฉพาะอยู่ในข้อ 3.6 ของหัวข้อใหญ่ที่3ในนโยบายเศรษฐกิจก็คือนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับนอกจากนั้นยังเข้าไปสนับสนุนในนโยบายหัวข้อใหญ่ที่5และ7นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับไปเลยครับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมทำภาพนี้ไว้ให้พี่น้องสื่อมวลชนจะได้ระลึกถึงวันที่ผมได้นำเอานโยบายที่ท่านนายกได้แถลงต่อรัฐสภาในวันที่23 24เนี่ยมาทำเป็นไมล์แมปตามภาพฉายที่เห็นที่นี้นะครับเราได้แตกเรื่องของนโยบายออกมาเป็นชิ้นงานนะครับในทั้งหมด15เรื่องด้วยกันตามแผนฉายรายละเอียดพี่น้องสื่อมวลชนถ้าอยากได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันภายหลังนะครับผมจะเข้าสู่เนื้องานเลยจะได้ไม่รบกวนเวลาท่านนะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในการเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์กระทรวง ICT ถือนโยบายนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงนะครับเรามีการดำเนินการเพื่อตอบสนองตามนโยบายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆในห่วงระยะโอกาสสำหรับกรณีแท็บเล็ตที่มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและยังไม่เล็งเห็นประโยชน์ตนก็เชื่อว่าเด็กนักเรียนจะได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยเนื้อหาสาระที่เหมือนกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างจากโครงการต่างๆของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นความคิดแปลกใหม่เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์จริงทุกคนก็จะยอมรับเพียงแต่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้น
ทั้งนี้ยังไม่ขอประเมินคะแนนตัวเองในการบริหารงานกระทรวงนี้ขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะเป็นผู้ประเมินผลงานของตนเองส่วนกรณีการจัดแท็บเล็ตไม่ตรงสเปคบล็อกเว็บโปไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีศูนย์ซ่อมแท็บเล็ตนะคะพร้อมกับติงฝ่ายค้านว่าสามารถตรวจสอบได้แต่ว่าต้องเปิดเผยความจริงกับประชาชนแล้วก็ไม่หนักใจด้วยว่าหากจะนำเรื่องดังกล่าวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะแชร์ชี้แจงข้อมูลอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะก็จะแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะต้องนำเสนอผลงานของตัวเองที่ได้ทำมาให้กับสื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะค่ะทีนี้มาต่อเนื่องกันที่ผลงาน1ปีของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าในรอบ1ปีนี้นะคะเขาก็ได้ฟื้นฟูโรงงานที่ถูกน้ำท่วมนะคะพร้อมกับดึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาลงทุนได้ด้วยค่ะหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แถลงผลงานในรอบ1ปีนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลว่านโยบายเร่งด่วนที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการในปีแรกก็คือการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชายแดนภาคใต้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหาลานในจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีแผนที่จะดำเนินการในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะส่วนการดูแลน้ำท่วมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนและมีมาตรการโครงการเพื่อฟื้นฟูเยียวยาโรงงานอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่นะคะไม่ย้ายหรือว่าปิดกิจการอย่างเช่นการยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรนะคะการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีต่ออายุใบอนุญาตโรงงานที่ถูกน้ำท่วมค่ะสำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจนั้นนะคะก็เน้นการสร้างรายได้และการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีก็ได้ลดโชว์ณประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนกาตาร์นอกจากสามารถสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วนะคะในเวทีระดับโลกขณะนี้ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี2555เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยค่ะแล้วก็คาดว่าจาก 600,000 ล้านบาทนะคะก็จะเป็น 800,000 ล้านบาทแล้วก็รวมถึงผลงานอื่นๆด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความต่อเนื่องกันไปของแต่ละกระทรวงนะคะรวมไปถึงค่ะกระทรวงคมนาคมเองพลตำรวจโทชัดกุลิโลก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นจะมีการแถลงผลงานในวันที่8กันยายนนี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้นี้นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าผลงาน1ปีของรัฐบาลนี่ก็ภูมิใจกับโครงการรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดค่ะพลตำรวจโทชัดกุดินหลกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยว่าโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบและรู้สึกภูมิใจในฐานะที่ลงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการยกระดับถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการยกระดับริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหายแผนพัฒนาสวนจตุจักรโดยโครงการทั้งหมดก็จะนำแถลงผลงานของกระทรวงคมนาคมนะคะในวันเสาร์ที่8กันยายนที่จะถึงนี้ในช่วงของ10โมงตรงอย่างไรก็ตามค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนี่แหละค่ะรวมไปถึงการพัฒนาสวนจตุจักรด้วยแล้วก็การขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเตรียมจัดงานแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2555นี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น5ค่ะวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสันสนีนาคพงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่ารัฐบาลผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะจัดนิทรรศการยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำของรัฐบาลปี2555ภายใต้ชื่อมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น5นะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของรัฐบาลด้วยค่ะ
ทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ได้ประสบกับปัญหาเหตุการณ์มหาอุทกภัยทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาลเลยค่ะตลอดจนสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจเป็นจำนวนเงินมหาศาลเช่นกันนะคะถึง 1.4 ล้านล้านบาทเลยค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมานะคะทั้งในส่วนของประชาชนเองหรือว่าภาคธุรกิจรัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศจึงมีการค้นหาสาเหตุและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและฟื้นฟูขวัญและกำลังใจของประชาชนให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะรัฐบาลจัดนิทรรศการยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในปี2555ภายใต้ชื่อมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาลโดยมีเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการดังนี้นะคะ1ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะคะความแปรปรวนของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปี2554ค่ะ2นะคะมหาอุทกภัยปี2554เป็นการแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเพราะนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายค่ะ3ค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลอย่างเช่นนะคะการชะลอการไหลของน้ำด้วยการปลูกป่านะคะการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินการเก็บรักษาน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรการทำแก้มลิงเพื่อพักน้ำและการเตือนภัยค่ะส่วนข้อ4นะคะการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยปี2555รัฐบาลกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการออกเป็น4ขั้นตอนประกอบด้วย2 P ก็คือ prevention การป้องกันและ preparation นะคะการเตรียมความพร้อมแล้วก็2 R ค่ะคือ response นะคะ response การรับมือและ recovery การฟื้นฟูเยียวยา5การป้องกันรัฐบาลจะยึดหลักน้ำต้องมีที่อยู่น้ำต้องมีที่ไปแบ่งการบริหารออกเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่กลางน้ำและพื้นที่ปลายน้ำ6ค่ะการเตรียมความพร้อมเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำและอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2555 7นะคะคือการรับมือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในการเตรียมการรับมือกับการเกิดอุทกภัยในระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่มาก8ก็คือการฟื้นฟูจะแสดงให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรณีต่างๆเช่นผู้ประสบภัยด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นต้นและ9นะคะการตอบคำถามและให้คำแนะนำซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการให้บริการกับประชาชนโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปี2555สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการในวันที่31สิงหาคมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในปี2555ภายใต้ชื่อว่ามุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนได้จนถึงวันที่2กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น5ค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอเชิญชวนให้ไปร่วมงานกันเยอะๆแล้วกันนะกับผลงานของรัฐบาลค่ะเดินทางง่ายๆนะที่แยกลาดพร้าวเองเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5ก็เจอแล้วค่ะทีนี้มาดูผลการทดสอบการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็ได้เตรียมทดสอบการปล่อยน้ำเข้านะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบการขุดลอกคูคลองรอบกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบนะคะว่าเสร็จจริงไหมและพร้อมรับหน้าฝนป้องกันน้ำท่วมหรือไม่ค่ะนายปลอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ย้ำนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นการทดสอบระบบป้องกันและตรวจสอบว่าได้มีการขุดลอกคูคลองรอบกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นตามคำสั่งของรัฐบาลหรือไม่นะคะและก็หากว่ายังมีฝนตกก็จะหยุดทันทีค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังยืนยันอีกนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซ้อมปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดปทุมธานีค่ะในพื้นที่บางส่วนเท่านั้นนะคะระหว่างวันที่5ถึง7กันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการทดสอบระบบป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับนักกีฬานะคะถ้าหากว่าเล่นกีฬาอะไรแล้วนะคะก็จะต้องมีการซ้อมก่อนค่ะโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซ้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเตรียมรับมือน้ำเหนือที่กำลังจะมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครในอีก1เดือนข้างหน้านะคะนอกจากนี้จากการที่รัฐบาลได้มีคำสั่งให้ขุดลอกคลูคลองครั้งใหญ่รอบกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเป็นการป้องกันน้ำท่วมนะคะดังนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการขุดลอกคลูคลองตามคำสั่งของรัฐบาลจริงหรือไม่ค่ะมีจุดใดที่ต้องขุดให้ลึกเพิ่มและจุดใดสามารถระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำต่างๆด้วยที่สั่งให้ซ่อมแซมนั้นได้ซ่อมแซมเสร็จสิ้นลงแล้วหรือยังค่ะทางนี้ก็ขอยืนยันว่าการซ้อมดังกล่าวนะคะจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนค่ะเพราะจะมีการทำอย่างมีระบบนะคะรัดกุมภายใต้การดูแลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกบอกรุงเทพมหานครกองทัพเรือและกรมอุทกศาสตร์ค่ะและการปล่อยน้ำในครั้งนี้นะคะจะกำจัดการปล่อยน้ำให้อยู่ในระดับเพียง1ใน3ของความสามารถที่คลองแต่ละแห่งจะรับได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกและสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะและขอยืนยันว่าไม่มีอะไรเสี่ยงจะทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่ทางฝ่ายของกรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงว่าถ้าหากว่ามีพายุเข้าในช่วงของการทดสอบจะทำให้เกิดปัญหานั้นนะคะนายปลอดประสบก็ยืนยันว่าหากรู้ว่าจะเกิดมีฝนตกก็จะหยุดการทดสอบทันทีค่ะเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ดูแลการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนอย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ต้องบอกให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าเป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นเป็นการทดสอบเท่านั้นจากนี้ไปก็คงที่จะต้องมาเฝ้าดูการทำงานจริงกันอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าการทดสอบนี้ก็เพื่อเป็นการซ้อมล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงจะได้รู้ด้วยว่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยสั่งงานไปให้คุณลอกคูคลองเนี่ยคุณทำจริงไหมใช้งบประมาณไปนี่ถูกต้องไหมครบถ้วนไหมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามวันนี้ในอดีตมีอะไรที่น่าจดจำไปติดตามกันเลยค่ะวันที่30สิงหาคม2546หรือวันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วเป็นวันที่พลเอกขินยุนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพม่าได้ประกาศแนวทางการดำเนินการไปสู่กระบวนการปรองดองแห่งชาติและประชาธิปไตยหรือโรดแมปของพม่าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและลดแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศก่อนประกาศแนวทางดังกล่าวรัฐบาลพม่าได้จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆตั้งแต่วันที่6กันยายน2546เป็นต้นมาเพื่อดูแลการจัดประชุมในชาแนลคอนเวนชั่นและได้อนุญาตให้นางอองซานซูจีกลับไปพักอยู่ที่บ้านพักของนางเองเมื่อวันที่26กันยายน2546ขินยุนเรียกโรดแมปว่าเป็นแผนที่ดำเนินการไปสู่ประชาธิปไตยในพม่า7ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกจะเป็นการเรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกระงับไปมาประชุมกันใหม่เพื่อร่างรัฐธรรมนูญขั้นตอนถัดมาคือการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้รัฐบาลทหารก็จะดำเนินขั้นตอนตามกระบวนการสร้างประชาธิปไตยที่มีวินัยควบคู่กันไปด้วยหลังจากได้รัฐธรรมนูญแล้วขั้นตอนถัดมาก็คือการนำร่างรัฐธรรมนูญที่ว่ามาลงประชามติหากประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็จะเปิดให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมขึ้นต่อด้วยการเรียกประชุมสภาจากการเลือกตั้งเพื่อขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดตั้งรัฐบาลและเปิดโอกาสให้บริหารประเทศ7ขั้นตอนสู่ประชาธิปไตยของพม่ามีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการอย่างแรกก็คือการประกาศในครั้งนี้ไม่มีการเชื้อเชิญทูตานุทูตเข้ารับฟังเหมือนเช่นที่พม่าเคยทำในการแถลงหลายๆครั้งที่ต้องการให้กระจายออกไปสู่ภายนอกเช่นเดียวกับที่องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดขั้นตอนต่างๆอย่างหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือกำหนดเวลาประเด็นที่สำคัญอีกประการที่ขาดหายไปก็คือก
การปล่อยตัวนางองซานซูจีให้เป็นอิสระเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีเพื่อให้สามารถร่วมอยู่ในกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างเหมาะสมหลายคนยังคงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเคลือบแคลงได้ว่าโรดแมปเป็นเพียงความพยายามที่จะซื้อเวลาเพื่อยึดครองอำนาจของทหารในพม่าออกไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามในทำนองนี้สิ่งที่เรียกว่าโรดแมปนั้นเคยถูกนำมาเสนอแล้วหลายครั้งในหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบผู้พักการเจรจาสหพันธ์ยีดองซูการเจรจาไตรภาคีและหลังสุดก็คือการเจรจาเพื่อความรองดองแห่งชาติซึ่งไม่เคยนำพม่าออกไปไหนนอกจากยังคงอยู่ภายใต้เผด็จการทหารตลอดมาแต่ในที่สุดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่าครั้งแรกในรอบ20ปีก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2553สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งได้รับการประกาศใช้ตามผลการลงประชามติเมื่อเดือนพฤษภาคม2551ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนาได้รับชัยชนะแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยพรรคฝ่ายค้านหลักซึ่งมีนางอองซานซูจีเป็นอดีตหัวหน้าพรรคได้ประกาศคว่ำบาตรการเลือกตั้งส่วนนางซูจีได้รับการปล่อยตัวจากรัฐบาลทหารพม่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2553ต่อมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2555นางซูจีได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกกักบริเวณเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยเข้าร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ประเทศไทยและได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยที่เป็นผู้นำทางการเมืองของภูมิภาคที่เป็นสตรีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องจดจำค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามโครงการดีๆของกระทรวงแรงงานกันต่อห้ามพลาดค่ะคือสถานีผู้รักประชาธิปไตยเราคือสถานีที่นำเสนอทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเจ้าของประเทศอยากทราบว่ามีอะไรบ้างบนหน้าจอของเราติดตามได้ที่นี่สถานีเอเชียอัปเดตสถานีที่นำเสนอทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณDNN Hot Deal on Mobileทันข่าวทันเหตุการณ์ตีแผ่กระแสเด่นประเด็นร้อนประจำวันอัปเดตก่อนใครผ่านมือถือคุณเพียงกดดอกจัน464-933-900แล้วกดโทรออกใช้ได้กับมือถือระบบ AIS, D-TAC และ TrueMove อัตราค่าบริการเพียงเดือนละ29บาทพิเศษสมัครวันนี้ใช้ฟรี14วันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asia Update Call Center โทร02-934-9191 DNN Hot News on Mobile ให้คุณทันข่าวก่อนใครเหมือนย่อโลกทั้งใบไว้ในมือถือคุณ
ค่ะช่วงที่2ของรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของกระทรวงแรงงานกันบ้างซึ่งก็เสิร์ฟผลงานร้อนๆขึ้นมาเลยนะคะล่าสุดเองโดยสำนักงานประกันสังคมกับนโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็มีทางเลือกมากขึ้นหากว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุก็จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยลดขั้นตอนไม่ต้องมาเบิกจ่ายให้เกิดความยุ่งยากค่ะนายประเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้บอกนะคะว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมตามสิทธิของผู้ป่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนะคะก็ได้มีการร่วมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ3กองทุนทั้งระบบกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้แนวคิดเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ถามสิทธิ์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโดยระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยไม่ถูกทวงถามสิทธิ์ก่อนรักษาไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลด้วยไม่ถูกบ่ายเบี่ยงในการรักษาและการได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลาทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างรวดเร็วมีคุณภาพเท่าเทียมกันและจากนโยบายดังกล่าวนี้นะคะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นก็คือผู้ประกันตนจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินรุนแรงแล้วก็เข้ารับบริการในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือภาคเอกชนก็จะได้รับการรักษาเช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคมนะคะที่กระทรวงแรงงานเบอร์โทร1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง1506นั่นเองมีอะไรก็โทรไปสอบถามได้ค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายดีๆนะคะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็ใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยงด้วยนะไม่ต้องกังวลว่าแพทย์หรือพยาบาลจะเกี่ยงในการรักษาต่อไปนี้เห็นทุกคนเท่าเทียมกันแล้วดีใจด้วยค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะเขาก็ได้ทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติ6เหตุการณ์ด้วยกันนะคะพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมพร้อม24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะดูแลประชาชนให้เต็มกำลังค่ะนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พูดระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆนะคะที่ดูแลงานด้านสาธารณภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะและกลุ่มวิชาการให้ทบทวนแผนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆในด้านของการแพทย์การสาธารณสุขประจำปี2555ว่าให้ในการเตรียมพร้อมแห่งชาติในด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขในปี2555เป็นการทบทวนแผนเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยหรือว่าอุบัติภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะได้รับบริการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจในระบบบริการสาธารณสุขในทุกระยะของการเกิดภัยอย่างทันท่วงทีด้วยค่ะได้มอบหมายนโยบายให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนให้ครอบคลุมภัยพิบัติทั้งหมดนะคะที่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทยอย่างน้อย6เหตุการณ์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภัยจากแผ่นดินไหวแล้วก็อาคารถล่มค่ะภัยสึนามินะคะภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายและภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งก็จะได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนการคิดเห็นในแผนงานนะคะและวิธีการปฏิบัติจากสถานพยาบาลที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงมาก่อนค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เป็นแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดนี้ก็กล่าวต่อด้วยนะคะว่าต้องยอมรับว่าขณะนี้อุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็บ่อยกว่าในอดีตซึ่งไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเกิดเหตุขึ้นเมื่อใดอาจเป็นภัยธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นแผ่นดินไหวดินโคลนถล่มสึนามิอุทกภัยแล้วก็หรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นสงครามเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือการลดผลกระทบลดการสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดทั้งชีวิตและทรัพย์สินฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นทั้งคนไทยและต่างประเทศดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจะต้องมีทักษะในด้านการป้องกันสถานบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและให้การดูแลประชาชนที่ประสบภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาทีมแล้วก็หน่วยบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับหน่วยเคลื่อนที่ไว้รองรับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับเต็มกำลังในการรักษาพยาบาลการดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมการควบคุมป้องกันโรคระบาดการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ฟื้นฟูระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยโดยเร็วหลังประสบภัยนั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่รัฐบาลชุดนี้มอบให้กับประชาชนนะคะถือได้ว่าเป็นความปลอดภัยค่ะรวมถึงประชาชนแล้วก็ประเทศด้วยค่ะทีนี้ไปต่อเนื่องกันที่ ICT นะคะแล้วก็กสทช.เนี่ยเขาก็ร่วมกันหารือนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะเขาก็ได้พูดในโอกาสเข้าร่วมการประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารหอประชุมชั้น2สำนักงานกสทช.ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าทางกระทรวง ICT กับกสทช.ได้ประชุมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลและพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรสื่อขึ้นความถี่พุทธศักราช2553ค่ะทางด้านของพลอากาศเอกทะเรศบุญศรีประธานกสทช.ก็ได้บอกนะคะว่าการหารือในครั้งนี้นะคะทางกระทรวง ICT ก็มีประเด็นนำมาหารืออยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นสำคัญนะคะก็จะได้แก่การแบ่งหน้าที่ให้การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านของสื่อสารผ่านดาวเทียมระหว่างกระทรวงกับสำนักงานกสทช.ข้อหารือได้พูดถึงนะคะเรื่องของการเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมเจรจากับรัฐบาลต่างประเทศหรือว่าองค์การระหว่างประเทศในกิจการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารและกำกับดูแลรวมถึงการอนุญาตในกิจการดาวเทียมและการให้บริการวงจรดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศการจองตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการแข่งขันให้บริการใช้วงจรดาวเทียมนะคะสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศการจัดสรรตำแหน่งวงโคจรที่ได้รับมาให้กับเอกชนรายใหม่และรักษาวงโคจรดาวเทียมที่จะมีแนวทางดำเนินการรักษาสิทธิ์อย่างไรสำหรับเรื่องสัญญาสัมปทานของบมจ. TOT แล้วก็บมจ.กสท.นี้นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT กับภาคเอกชนที่จะเริ่มสิ้นสุดลงตั้งแต่ปี2556นั้นโครงการเหล่านี้เขาก็มีผู้ใช้บริการอยู่กว่า70ล้านเลขหมายแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้บริการนะคะก็น่าจะมีการหารือในประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่กันก่อนเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นการเปลี่ยนผ่านการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกนะคะไปสู่ระบบดิจิตอลซึ่งก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวโดยจะมีการศึกษาแนวทางจัดทำนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วก็สำหรับประเทศไทยก็จะศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆด้วยรวมไปถึงการจัดทำแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งประธานกสทช.ได้กล่าวต่อด้วยนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย ICT นั้นกสทได้ประกาศใช้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ให้บริการเพื่อสังคมในช่วงของปี55ถึง59หรือว่าแผน USO
ส่วนกระทรวง ICT ก็ได้มีการกำหนดกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสอดคล้องกันจึงได้นำมาหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจข้างต้นนั่นเองค่ะค่ะเราไปดูกันต่อที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เดินทางไปขออนุญาตศาลเพื่อไปประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเพื่อที่จะถกปัญหาราคายางพาราค่ะนายณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาขออนุญาตศาลเพื่อเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในการหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราคายางพารากับรัฐมนตรีประเทศอินโดนีเซียค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บอกนะคะว่าในฐานะที่ตนเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้มีการประชุมร่วมกันในเรื่องของราคายางพาราไปแล้วค่ะโดยครั้งนี้นะคะจะเดินทางไปอินโดนีเซียและในวันที่4กันยายนนี้ก็จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียต่อค่ะซึ่งการขออนุญาตออกนอกประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขการประกันตัวที่ศาลกำหนดไว้นะคะและหลังจากเดินทางกลับก็จะเข้ารายงานตัวในทันทีค่ะทุกครั้งศาลก็จะอนุญาตเช่นเดียวกันในกับในครั้งนี้นะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความเห็นถึงปัญหายางพาราว่าไม่ได้เป็นปัญหาของไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาของประเทศผู้ผลิตและก็ส่งออกยางพาราทั่วโลกซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลงของสหรัฐค่ะค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมรัฐมนตรีผู้นี้ถึงต้องขออนุญาตศาลไปต่างประเทศเนื่องจากว่ามีคดีความเยอะแยะพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก็โดนคดีกันไปติดตัวหลายคนแล้วนะคะก็ไม่น่าผิดแปลกอะไรค่ะซึ่งในประเด็นนี้เองนะคะคุณณัฐวุฒิไสเกลือก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วด้วยเพื่อที่จะมอบพันธุ์กล้ายางพารานี่นะคะให้กับเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะต่อจากนี้นะคะเราไปติดตามในช่วงของรอบเมืองไทยค่ะเกิดเหตุฆาตกรและเผาบนรถกระบะบริเวณหมู่3ตำบลตลิ่งชันอำเภอบารังสตาจังหวัดยะลาห่างจากทางหลวงสาย410ยะลาเบตงประมาณ2กิโลเมตรพบซากรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์สีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิ่ง6198ยะลายังมีควันไฟกลุ่นอยู่จอดอยู่ริมถนนตรวจสอบบนกระบะท้ายพบร่างมนุษย์ที่ดำเป็นตอตะโกรายต่อมาชื่อนายต่วนดาโอต่วนทุหลงอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่10ตำบลตลิ่งชันและห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10เมตรพบศีรษะนายด่วนตาโอถูกทิ้งอยู่ในกอหญ้าข้างทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ละทิ้งประเด็นการสร้างสถานการณ์เนื่องจากนายต่วนดาโอรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการหลายฝ่ายคนร้ายอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายจึงก่อเหตุดังกล่าวที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชาวต่างชาตินอนเสียชีวิตบริเวณชั้น3ซึ่งเป็นชั้นลอยด้านหน้าของโรงแรมทราบชื่อคือนายวลาดิเมียร์รัตโคดิชอฟอายุ26ปีชาวรัสเซียซึ่งตกจากด่านฟ้าชั้น14ของโรงแรมจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายวลาดิเมียร์มาเข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวคนเดียวโดยก่อนเกิดเหตุผู้ใช้บริการโรงแรมห้องใกล้กันบอกว่าได้ยินเสียงดังโวยวายคล้ายเสียงทะเลาะกันก่อนที่จะได้ยินเสียงปิดประตูดังแล้วก็เงียบหายไปส่วนบริเวณด่านฟ้าของโรงแรมริมกำแพงสูงประมาณ1เมตรมีรองเท้าถอดวางไว้1คู่และขวดสปายเปล่าอีก1ขวดส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือผู้ตายมีอาการมึนเมาและไปนั่งบนกำแพงจึงพลาดตกลงมาซึ่งจะได้สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนายจำเริญยุติธรรมสกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต15ติดตามความคืบหน้าโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วนจังหวัดพื้นที่ต้นน้ำณบริเวณทางหลวงหมายเลข1ทางแยกภาคเหนือทางรถไฟปากทางบ้านร้องตำบลชมพูและบริเวณทางหลวงหมายเลข11ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
จากแยกภาคเหนือแม่น้ำวังบ้านนาขวมใต้โดยพบว่าตรงจุดบริเวณทางหลวงหมายเลข11ทางเลี่ยงเมืองลำปางมีการก่อสร้างมากกว่า90%เหลือเพียงการขุดวางแนวท่อเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน2555นี้ส่วนทางหลวงหมายเลข1ทางแยกภาคเหนือทางรถไฟจุดบริเวณต้นมื่นสามขีปากทางบ้านร้องการก่อสร้างในส่วนของแขวงการทางต่างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคงเหลือการก่อสร้างในส่วนของการทางรถไฟที่จะทำการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้าด้วยกันน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ15วันการก่อสร้างจึงจะแล้วเสร็จนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงเรือสำรวจสภาพพื้นที่ตลอดลำน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางกว่า60กิโลเมตรพร้อมระดมเรือขุดจำนวน6ลำเร่งดำเนินการขุดลอกคาดจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากนี้ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใดแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการและนำวัสดุที่ได้ไปจำหน่ายหากมีส่วนที่เหลือให้ส่งคืนเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ได้ขุดลอกเฉพาะช่วงกลางของลำน้ำตามความตื้นลึกของพื้นที่ท้องแม่น้ำที่แตกต่างกันพันตำรวจโทคารมบุญสดรองผู้กำกับการฝ่ายการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพการจราจรในเมืองสุรินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ฝนตกหรือว่าทัศนวิสัยไม่ดีปริมาณรถจะมีมากขึ้นจากวันปกติประมาณ 30%สืบเนื่องจากรถที่จะเดินทางออกหรือเข้าสถานศึกษา 5-6 แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์จะมารวมกันในบริเวณเดียวจึงทำให้ต้องใช้ตำรวจจราจรจำนวน50นายออกมาให้บริการประชาชนรองผู้กำกับการฝ่ายจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ฝากว่าผู้ปกครองที่มารับส่งลูกหลานให้เตรียมวางแผนในการเดินทางส่วนที่อยู่ในตัวเมืองถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็ให้นำรถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลานก็จะทำให้ลดจำนวนรถในตัวเมืองลดลงได้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ